สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับสุดยอดอาวุธ T86 หรือเรียกกันแบบไม่เป็นทางการว่าเป็น M16 เวอร์ชันไต้หวันนะครับแน่นอนนะครับว่าแม้รูปลักษณ์ภายนอกของปืน T86 ของไต้หวันเนี่ยนะครับจะมีความเหมือนกับ M16 ค่อนข้างมากแต่ความจริงแล้วเนี่ย T86 ก็ถือได้ว่าเป็นอาวุธที่มีความแตกต่างจาก M16 อยู่บ้างนะครับ โดยที่86เนี่ยเป็นอาวุธที่พัฒนาขึ้นมาโดยประเทศไต้หวันนะครับในขณะที่ M16 เนี่ยพัฒนาขึ้นโดยสหรัฐนั่นเองที่86เนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นก่อนหน้าของไต้หวันก็คือรุ่น T65 นะครับที่86เนี่ยได้รับอนุมัติให้ผลิตขึ้นในปี1998และเริ่มทําการผลิตอย่างเต็มรูปแบบในปี2000โดยที่86เนี่ยเป็นอาวุธที่ทํางานด้วยระบบแก๊ส ใช้ขนาดกระสุนยอยู่ที่5.56คูณ45มิลิเมตรหรือเป็นกระสุนมาตรฐานของนาโตนั่นเองที่86เนี่ยเป็นปืนที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าพัฒนาขึ้นมาโดยนำโมเดลของ AR 1 8หรือ a m a l i t e 18เนี่ยมาประยุกต์ใช้อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยที่86เนี่ยจะมีความเหมือนกับปืน M 1 6 A 2ค่อนข้างมากกว่านะครับโดยที่86เนี่ยมีจุดเด่นที่น่าสนใจก็คือสามารถยิงได้3รูปแบบ1น,นัด3นัด แล้วก็ฟูออโต้ตลับกระสุนเนี่ยบรรจุได้30นัดนะครับที่สําคัญเนี่ยสามารถใช้ตลับกระสุนของ M16 ได้ก็เรียกได้เลยว่าถ้าใช้ T86 เนี่ยสามารถใช้ตลับกระสุนของ M16 ได้นั่นเองที่สําคัญเนี่ยยังรองรับเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ M203 ของอเมริกาและรองรับเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ T85 นะครับขนาด4 0ม mm มของไต้หวันได้ น้ำหนักเนี่ยเบามากนะครับอยู่ที่3.2กิโลกรัมเท่านั้นเองมีอัตราการยิงที่โอเคเลยอยู่ที่700-800นัดต่อนาทีนะครับและระยะยิงหวังผลเนี่ยอยู่ที่400เมตรอย่างไ้ก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งเพราะว่า T-86 ณเวลานั้นเนี่ยเป็นอาวุธที่มีการผลิตได้ประมาณนะครับ4,800กระบอกเนื่องจากณเวลานั้นเนี่ยไต้หวันก็ขาดแคลนปัญหาในด้านของเงินทุนทาให้ไม่สามารถผลิต T-86 ได้และมีการส่งออก T-86 เนี่ย ไปจำหน่ายได้เพียงประเทศเดียวก็คือจอแดนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อดูแล้วเนี่ยที่86เนี่ยก็ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับตรงที่ว่ามันเป็นอาวุธที่อย่างน้อยๆเนี่ยกองทัพไต้หวันเนี่ยผลิตขึ้นมาเองแม้จะนําเอาโมเดลจาก AR18 มาประยุกต์ใช้เนี่ยก็ถือได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีองค์ความรู้ในการผลิตปืนไรเฟลิลจู่โจมที่สามารถใช้กระสุนของ f 1 6ได้นะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ